ห้างประกาศวุ่นตามเจ้าของรถคนแจ้งหนึ่งว่าค่ายัดเก๋งตำรวจมาเพียบสุดท้ายผีกมาค่ะพลเมืองดีเห็นเส้นผมโผล่นึกว่าค่าหมกเก๋งที่ลานจอดห้างตำรวจมากันวุ่นสุดท้ายผีกมากสาวโบนเล่าเหตุการณ์หักมุมที่ลานจอดห้างแห่งหนึ่งอำเภอบ่อวินจังหวัดชลบุรีวันที่12มิถุนายนชาวเน็ตมีการแชร์โพสต์ของหญิงสาวรายหนึ่งหลังจากเจอกับเหตุการณ์เข้าใจผิดอย่างแรงเนื่องจากมีพลเมืองดีพบเห็นเส้นผมนั้นโผล่ออกมาจากท้ายเก๋งที่จอดอยู่ลานจอดห้างแห่งหนึ่งอำเภอบ่อวินจังหวัดชลบุรีและคิดว่าหากมีเหตุฆาตกรรมนำศพมายัดไว้ที่ท้ายรถจึงรีบแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบขณะที่ทางห้างก็มีการประกาศตามหาเจ้าของรถให้วุ่นแต่เมื่อเปิดท้ายรถออกมาความจริงจึงปรากฏโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กขวัญสุดาได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าสร้างเรื่องอีกแล้วประเด็นคือผมต่อนางหลุดออกมาจากท้ายรถแล้วมีคนแจ้งบอกว่าน่าจะมีการฆาตกรรมเอาศพยัดท้ายรถเพราะเห็นผมออกมาแล้วคือทางห้างประกาศหลายรอบคือนางไม่ได้ยินจนตำรวจมากันเยอะมากสรุปพีคสงสารตำรวจเลยอะแฮชแท็กมิติใหม่แห่งการเรียกลูกค้าต่อผมครอบครัวข่าวรายงาน